ทุกท่านมีความสุขมันตัดกันไม่แสงตัดกันเมื่อกี้เรานั่งตรงนั้นปรากฏคลิปมือไปโดนก็เลยได้ต้องอัดกันใหม่ทุกคนไม่เป็นไรเนาะนี่หาบรรยากาศมีความสุขกำลังจะปิดร้านพอดีเรามาทันหาทุกคนเมนูซิกเนเจอร์หานี่คือมีความสุขคาเฟ่ทุกคนที่จังหวัดพิษณุโลกทุกคนจ๋าอลังการปังมากก็จะเป็นสาขาแม่ที่หัดที่ไหนนะกรุงเทพมหานครรู้เขาดังมากหาที่นู่นอร่อยแซ่บกันแล้วแบบทุกคนจะแบบเป็นยาประทับใจกับการใส่เป็นหลอดอย่างนี้ฮะแล้วก็สามารถเอามารีไซเคิลได้นะครับทุกคนก็คือจะได้ส่วนลด5บาทนี่คือ4แยกพระลือชุมชนพระลือฮะทุกคนถนนประตูชัยจำง่ายๆสีขาวเนี่ยเดินมาจากสะพานเอกาทศรส1กิโลเองแล้วก็ห่างไกลจากวัดใหญ่แค่ประมาณ2กิโลนี่ฮะทุกคนแต่ด้านหน้าของคาเฟ่มีความสุขตรงไปก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรแยกวุ่นวายเหรอฮะทุกคนชาวพิษณุโลกจะรู้จักกันดีเดี๋ยวเดินกลับเนาะทุกคนจ๋านี่ฮะเดินกลับนี่ชุมชนพระลือถนนพระร่วงพระลือของเขาอยู่ตรงนี้เลยทุกคนนะฮะอ่ะไปประทับใจมากทุกคนคือคาเฟ่นี้แบบคือคิดได้ไงอ่ะเป็นหลอดแล้วก็สามารถเก็บเป็นคอนเทนเนอร์ได้อ่ะทุกคนนี่ฮะแต่ละขวดไม่เหมือนกันนะฮะด้านข้างจะมีลวดลายต่างกันออกไปทุกคนอันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์มีเป็นซีรีส์ของเขาเลยนะฮะอันนี้คลองประตูเมืองค่ะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรนะคูเมืองเดี๋ยวเราเดินไปให้เลือกระหว่างเส้นพระร่วงตรงนี้กับเส้นพระลือด้านนี้ไปพระร่วงแล้วกันนะครับเดินกลับไปโรงแรมแก้วเจริญแก้วสุวรรณอุ้ยรีบฝนจะตกอะสิเพราะร้านปลาในช่วงร้านกำลังใกล้จะปิดพอดีเลยก็เลยต้องอาจจะมืดนิดนึงทุกคนครับบรรยากาศนะฮะปิดทุ่มหนึ่งฮะเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งนะประตูคูเมืองสวยมากนี่ฮะเลิศมากทุกคนไหนๆก็ไหนๆแล้วเราก็ได้รู้จักเมืองพิษณุโลกว่ามีอะไรน่ารักน่ารักมีความสุขคาเฟ่ก็มาเปิดเรียบร้อยบอกต่อให้ชาวโลกรู้ว่าไม่ได้ไกลจากสะพานเอกาทศรสซึ่งสะพานเอกาทศรสตรงนั้นน่ะถ้าเกิดเราเลี้ยวขวาไปก็จะไปพระตําวัดตะวันวัดจันทร์ตะวันตกวัดจันทร์ตะวันออกซึ่งมีอนุสาวรีย์สมเด็จพระสุพรรณกัลยาที่พระองค์ท่านเคยเสียสละไปอยู่กับพม่าเนาะตอนนั้นก็เป็นตัวประกันกับสมเด็จพระนเรศวรพระนเรศวรมหาราชซึ่งที่นี่ก็เป็นแหล่งกําเนิดบ้านเกิดท่านถ้าไปซ้ายมือก็จะเป็นพระราชวังจันทร์ซึ่งเป็นที่ประสูติของพระองค์ท่านนะครับของสมเด็จพระนเรศวรเลยตรงสะพานสมเด็จพระนเรศวรสรุปก็คือว่าจากสะพานเอกาทศรสเนี่ยก็จะมีสะพานอยู่ทางถ้าเกิดเราไปจากตรงนี้เนาะซ้ายมือก็จะไปประมาณเกือบกิโลก็จะเป็นสะพานสมเด็จพระนเรศวรแล้วก็ไปจากขวามือสะพานสมเด็จพระเอกาเนี่ยอีก2ประมาณ2กิโลนะฮะก็จะเป็นสะพานสุพรรณกัลยาซึ่งจะเป็นอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระสุพรรณกัลยาตรงวัดจันทร์ตะวันตกตะวันออกตรงนั้นพูดเร็วไปไหมจ๊ะนี่ฮะมีความสุขปลื้มมากเลยนะฮะเดี๋ยวไปกินต่อที่โรงแรมจะอวดให้โลกรู้นะฉ่ำๆเย็นๆทุกคนนะฮะนี่ฮะอุ๊ยอร่อยมากทุกคนมีความเข้มข้นของชานมนะฮะนี่ฮะระหว่างทางเดินถนนพระร่วงเดินทางกลับเข้าเมืองนะฮะก็จะเจอประชาอุทิศโรงแรมแก้วสุวรรณนี่ฮะไก่นะจะมีศาลศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ฮะอร่อยมากแค่ขวดกระบอกก็คุ้มแล้วฮะทุกคนนะฮะนี่ศาลเจ้าพ่อปู่เรืองฤทธิ์นะฮะต้องไหว้นะฮะทุกคนเพราะว่าเมืองวิษณุพระพุทธเมืองพิษณุโลกแห่งนี้ศักดิ์สิทธิ์ฮะเพราะเป็นเมืองของพระมหากษัตริย์แล้วก็เป็นเมืองของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายไม่ว่าจะวัดนะฮะวัดนางพญาเห็นไหมครับพี่เขาก็ทักทายมากเลยวัดนางพญาวัดราชบูรณะอยู่ใกล้ๆกันเลยอยู่คนละฝั่งกันนิดเดียวข้ามถนนก็ถึงกันแล้วก็วัดใหญ่อย่างที่บอกเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกที่ลงท้ายด้วยคำว่าวรมหาวิหารซึ่งจะมีอยู่ในกลุ่มของพระธาตุหาริพุนชัยวรมหาวิหารนะฮะวัดพระสิงห์นะฮะที่เชียงใหม่วรมหาวิหารนะฮะวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารดังนั้นอย่าไปเรียกผิดนะเพราะว่าจะมีแค่6วัดที่ลงท้ายว่าราชวรมหาวิหารใช่ไหมก็จะมีวัดอรุณวัดเชตุพนวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตตรงสนามหลวงอ่ะนะครับที่เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็อีกวัดหนึ่งในกรุงเทพก็คือวัดสุทัศน์นะฮะที่ลงท้ายด้วยคำว่าราชวรมหาวิหาร
แล้วก็อีก2วัดอยู่ที่สระบุรีพุทธบาทสระบุรีแล้วก็พระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร6วัดที่ลงท้ายด้วยคำว่าราชวรมหาวิหารแต่ที่วัดใหญ่วัดพระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารนี่จะลงท้ายไม่เหมือนกันแต่เป็นวัดอารามหลวงชั้นเอกเหมือนกันเพียงแต่อาจจะมีการแบ่งนะฮะต่างกันนะครับแล้วก็วัดอารามหลวงชั้นเอกอีกแบบหนึ่งที่ลงท้ายด้วยราชนะครับคือราชวรวิหารไม่มีมหาแล้วนะฮะก็จะเป็นกลุ่มของวัดมหาธาตุพระศรีมหาธาตุที่สุโขทัยวัดพระธาตุชัยยาราชวรวิหารที่สุราษฎร์และรวมไปถึงวัดที่อยุธยานะฮะวัดเสนานะฮะวัดนิเวศธรรมประวัตินะฮะแล้วก็วัดสุวรรณาราวัดสุวรรณดารามหรือเนี่ยก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็แต่ทั้งหมดนี้ที่พูดมานี้ล้วนแต่เป็นวัดพระอารามหลวงชั้นเอกนะฮะส่วนพระอารามหลวงชั้นโทเนี่ยคงจะมีเยอะแยะหาไม่พอพูดถึงนะฮะเดี๋ยวจะสับสนนะฮะทุกคนนี่ฮะอร่อยมากทุกคนเข้มข้นมากกินแล้วแบบมันรู้เลยถึงความเป็นของแท้ความเข้มข้นอร่อยของชานมหอมแต่จริงอีกเมนูนึงเนี่ยก็เป็นแบบแนวคอฟฟี่เป็นแนวชาผลไม้อยู่ในกระเป๋าเดี๋ยวเราไปกินที่โรงแรมนะฮะได้จังหวะเดี๋ยวเราค่อยถ่ายให้ดูกันนะฮะจะได้เห็นบรรยากาศโรงแรมแบบอีกระบับระแบบนึงอย่าหาว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะบางคนก็จะแบบทำไมต้องอวดโรงแรมบางโรงแรมก็ไม่ได้5ดาว100ดาวแต่มีแค่3ดาวแต่ทำไมประทับใจเพราะการบริการของเขาไงฮะอย่างโรงแรมแก้วสุวรรณเนี่ยนะฮะบริการดีมากเราก็อยากสนับสนุนบอกต่อให้โลกรู้เขาจึงเป็นขวัญใจของนักท่องเที่ยวเดินทางหลากหลายโดยเฉพาะเซลล์หรือว่าระดับที่เป็นนักธุรกิจนะฮะอีกรูปแบบหนึ่งที่ชอบแบบการบริการและประทับใจไม่หยิ่งไม่ถือเนื้อถือตัวของพนักงานเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่ฮะบรรยากาศทุกคนจริงพิษณุโลกในเมืองก็มีที่เที่ยวเยอะนะพิพิธภัณฑ์มิตรชัยบัญชาตรงแถวถนนพระเจ้าเสือมะวัดอรัญยิกไปทางนั้นนะฮะแถวอรัญยิกไปวัดจุฬามณีก็ไกลออกไปประมาณ 5-6 โลก็สวยงามคุ้มค่ามากจะได้ไปชมวัดที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเป็นคนสร้างเอาไว้แล้วก็สมเด็จพระนารายณ์ก็สร้างมณฑปครอบรอยพระพุทธบาทเห็นไหมมีที่มาพิษณุโลกเป็นจังหวัดที่น่าภูมิใจมากและที่สำคัญล่าสุดเราตื่นเต้นมากที่มีความสุขอ่ะมีความสุขคาเฟ่มาเปิดแล้วก็ชาวสองแควก็จะได้ลิ้มรสความเป็นนี่ฮะสร้างสรรค์คอนเทนเนอร์กระบอกใส่ชาใส่น้ำดื่มนะฮะกระฟงกาแฟแล้วก็มีอาหารเช้าเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึงเนี่ยฮะ1ทุ่มทุกคนจ๋านี่จะถึงแล้วแยกหน้านะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าโรงแรมก่อนเดี๋ยวเราจะได้เคลียร์เมมโมรีนะฮะทยอยโพสต์นะฮะโลกจะได้รู้ว่าพิษณุโลกเมืองไทยเรามีดีนะฮะเมืองพิษณุโลกต้อนรับนักท่องเที่ยวได้เก่งมากต่างจังต่างอำเภอก็ไปเนินมะปงมะปรางภูหินล่องกล้าอะไรประมาณนี้แต่ท่านในเมืองก็มีวัดสำคัญดังกระดึ่งนะฮะต่างอำเภอก็อย่างวังกระทุ่มพรหมพิรามนะฮะอย่างกล้วยตากบางกระทุ่มนี่เขาก็เป็นพันธุ์เขาเรียกว่าพันธุ์มะลิอ่องกล้วยน้ำหวานนะหวานธรรมชาตินะฮะแล้วก็ส่งออกไปทั่วโลกแล้วก็ไม่มีเม็ดด้วยทุกคนไม่มีเมล็ดนะฮะเป็นกล้วยนี่หาข้างสี่แยกถึงแล้วว่าเราเลี้ยวขวาไปนิดนึงก็จะมีทางเข้าเลี้ยวซ้ายไปแก้วสุวรรณแต่ถ้าเดินตรงไปเรื่อยๆตรงนี้ฮะประมาณ50เมตรก็จะเป็นสะพานเอกาทศรสมุ่งเดินไปชนหัวรถไฟเลยฮะนะฮะเป็นเส้นที่ออกจากรถไฟปั๊บเดินข้ามสะพานเอกาทศรสอีกประมาณได้กี่ร้อยเมตร400เมตรโดยประมาณทุกคนนี่ฮะนี่ราตรียามค่ำคืนนะฮะของเมืองสองแควนะครับฝากติดตามช่องด้วยช่องเล็กๆแต่เราภูมิใจที่ได้บอกต่อสิ่งดีๆแล้วก็มีโฆษณาเข้าให้เราลุ้นอยู่เรื่อยๆว่าคลิปนี้จะเข้าไม่เข้าคนจะดูไม่ดูกี่คนเพราะว่าบางทีเรากำหนดไม่ได้ทำคลิปไปบางทีก็มีคนดูไม่มีคนดูแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือว่าเราก็ทำอย่างต่อเนื่องถูกไหมฮะเพื่อจะบอกต่อสิ่งดีๆของที่ที่เราไปเยือนและเดินทางไปถึงนะครับนี่ฮะสี่แยกประชาอุทิศเลี้ยวขวาก็จะเข้าโรงแรมนี่ฮะป้ายโรงแรมมันจะสะท้อนแสงหน่อยนะฮะ